เจนซีรีพอร์เตอร์วันนี้นะครับไปดูเรื่องราวการใช้พื้นที่สร้างสรรค์ของชุมชนผ่ากีฬาฟุตบอลในนามกลุ่มของผ่าแต้มอาคาเดมี่ห้วยไผ่อำเภอของเจียมจังหวัดอุบลราชธานีนะครับให้คนรุ่นใหม่ในชุมชนได้ทำกิจกรรมร่วมกันไปติดตามกับนักข่าวพลเมืองนะครับคุณมรารักษ์แก้วจันเหลาครับผ่าแต้มอะคาเดมี่คือสโมสรฟุตบอลชุมชนที่เด็กๆบ้านหนองผือน้อยและหมู่บ้านรอบๆในเขตตำบลห้วยไผ่อำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีใช้เวลาทุกๆเย็นออกมาฝึกซ้อมร่วมกันเวลาซ้อมก็คือตั้งแต่เวลาจันทร์ถึงศุกร์นะครับเสาร์อาทิตย์จันทร์ถึงจันทร์เลยครับอ่ะทั้งอาทิตย์นะครับเวลาประมาณ4โมงแรกนะครับเวลา 16:00 นจนถึงเวลาเกือบ19:00 น.นี่ไม่ใช่สโมสรมืออาชีพที่เน้นการแข่งขันและมุ่งแพ้ชนะเป็นหลักเป้าหมายใหญ่คือการรวมเอาเด็กๆและวัยรุ่นในหมู่บ้านให้ออกมาทำกิจกรรมสร้างสรรค์ร่วมกันโดยมีโค้ชสิงห์และทีมงานสตาฟซึ่งเป็นรุ่นพี่และผู้ปกครองในหมู่บ้านซึ่งทุกคนเป็นคนที่มีใจอยากทำงานเพื่อบ้านเกิดเข้ามาร่วมมือกันมาเรียนจบจากวิศวะมออุบลเนาะมาทำประเด็นมีความตั้งใจอยากไปเห็นงานแต่ว่ากลับมาอยู่บ้านเข้าห้วยหาที่จะกลับบ้านตลอดแล้วก็ถามแม่ตลอดแม่กลับบ้านได้แล้วยังก็ได้เขาโครงการของอาสาพื้นที่นำก็เขาส่งให้เฮามาอยู่บ้านได้แล้วก็อยู่รวมกับชุมชนได้ภาพฝันเลยก็คือจริงๆฝันกับตัวเองก็คืออยากมีพื้นที่ของตัวเองที่สามารถที่จะซอยเหลือชุมชนได้ในลักษณะของการมีพื้นที่มีสวนมีพื้นที่ขายของแล้วก็ดึงสินค้าในชุมชนมาขายตรงนี้แล้วก็อยากให้มันส่งเสริมกับสนับสนุนกันทุกอย่างเป้าหมายคืออยากให้เพิ่นห่างไกลจากยาเสพติดให้เพิ่นออกจากสิ่งที่เป็นอาชญามุกนะครับยกตัวอย่างคืออะยาเสพติดและณสถานการณ์ณปัจจุบันคือเด็กติดเกมผมอยากดึงเพิ่นออกมามื้อละชั่วโมง2ชั่วโมงกับพ่อแล้วก็อยากให้พ่อแม่ผู้ปกครองจาก 4:00 น.หลังจากเพิ่นเลิกเรียนมาจนถึงเวลา 6:00 น.หรือ 10:00 น.ให้ลูกเพิ่นได้มาอยู่นี่วรารัตน์แก้วจันเหลานักข่าวพลเมืองรายงาน